สวัสดีครับที่นี่โรงเรียนชุมชนกุฎโดนวิทยาคมนะครับบ้านกุฎโดนตำบลกุฎโดนอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้มีเรื่องนำเสนอครับนี่คือต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุคิดว่า100ปีขึ้นนะครับร้อยปีขึ้นแน่นอนนะครับต้นนี้หรืออาจจะ200ปีก็ไม่แน่ใจนะครับดูร่มเงานะครับนี่ต้นจามจุรีนะครับครับต้นนี้นะครับผมเข้าโรงเรียนอยู่ชั้นป.1 นะครับตอนอายุ7ขวบนะครับผมก็เห็นสภาพอย่างนี้นะครับคือตอนผมเข้าโรงเรียนตอน7ขวบผมก็เห็นสภาพแบบนี้นะครับตอนนี้ผมอายุ50ปีแล้วนะครับนี่นะครับมันก็ยังอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆนะครับว่าต้นไม้ต้นนี้ใหญ่แค่ไหนนะครับมหัศจรรย์แค่ไหนนะครับถ้าจะวัดร่มเงานะครับผมว่ามีผ่าศูนย์กลางของร่มเงานะครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ50เมตรนะครับผ่าศูนย์กลางจากร่มนะครับร่มเงาของมันนะครับไปอย่างนี้นะครับประมาณ50เมตรนะครับถ้าดูที่ขนาดใหญ่ของลำต้นนะครับวันนี้ผมไม่มีผู้ช่วยนะครับไม่มีผู้ช่วยหรือว่าไม่มีเชือกมาวัดนะครับนี่นะครับผมเข้าเรียนพ.ศ. 2521นะครับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับก็คือโรงเรียนชุมชนกุฎโดนวิทยาคมนะครับผมเข้าเรียนพ.ศ. 2521นะครับผมก็เห็นสภาพมันแบบนี้เลยนะครับความรู้สึกก็อาจจะบอกลำบากนะครับอาจจะเล็กกว่านี้นิดนึงแต่ว่ามันผมไม่ได้เห็นความแตกต่างมากมายนะครับต้นนี้นะครับผมจะจินตนาการผมจะสื่อให้ท่านผู้ชมดูยังไงว่ามันใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับความสูงนะครับคาดคะเนด้วยสายตาประมาณ20เมตรนะครับคาดคะเนด้วยสายตานะครับประมาณ20เมตรนะครับก็คือเสาไฟฟ้าแรงสูงสูงกว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับ20กว่าเมตรนะครับผมว่า20กว่าเมตรนะครับนี่นะครับผมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1พ.ศ. 2521นะครับผมก็เห็นอยู่สภาพอย่างนี้แหละนะครับแล้วตอนนี้ผมมีอายุนะครับย่างเข้าปีที่50นะครับย่างเข้าปีที่50นะครับผมกลับมาดูที่โรงเรียนเก่านะครับก็ยังนี่สภาพอย่างนี้นะครับ
คือมันใหญ่มากอ่ะใหญ่มากจริงๆนะครับผ่าศูนย์กลางนะครับไม่ผมคาดคะเนน่าจะอยู่ที่2เมตรนะครับผ่าศูนย์กลางนะครับผ่าศูนย์กลางน่าจะอยู่ที่2เมตรนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้สื่อสารให้ท่านผู้ชมเข้าใจได้แค่นี้นะครับว่าต้นไม้ต้นนี้มีอายุน่าจะ100ปีขึ้นนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวผมจะนำสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ